สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีมากเลยค่ะที่วันนี้ได้เห็นบรรยากาศนี้เกิดขึ้นนะคะบรรยากาศนี้ก็คือเป็นแคมเปญใหม่ของทาง Next เองนะคะคือเรียกว่าท็อกโนโลยีนะคะพูดคุยให้ฟังเพิ่มพลังคิดต่อยอดค่ะทุกท่านค่ะ วันนี้นะคะคือว่าเราจะมาฟังทางคุณไวโอเลตนะคะพูดในหัวข้อ A Glance of Agriculture in China Focus on Innovation นะคะหรือไทยก็คือว่าเว็บมองเกษตรกรรมในจีนโฟกัสไปที่นวัตกรรมค่ะเราจะมาฟังกันว่าประเทศจีนตอนนี้เนี่ยนวัตกรรมมันไปถึงไหนแล้วเทคโนโลยีไปถึงไหนแล้วนะคะทั้งเรื่องการเกษตรเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่ได้ยินจากคุณไวเลตมาเนี่ยคือมีการไปพูดในหลายๆประเทศก็เลยมีความสนใจว่าแทนที่จะฟังคนเดียวเราเลยอยากจะให้พนักงานในองค์กรเราเนี่ยได้ทราบเพราะว่าอยู่ในวงการการศึกษาเนี่ยจริงๆมันลิงก์ไปในหลายๆจุดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเชิญคุณไวเลตมาพูดให้ฟังค่ะก็เดี๋ยวจะส่งต่อให้พี่เต่านะคะในการแรปอัพนิดนึงว่าทำไมหัวข้อนี้ถึงสำคัญค่ะก็สวัสดีครับทุกคนครับก็บริษัทคุณไวเลตเนี่ยมีโอกาสได้ไปพูดเรื่อง Agriculture IoT นะครับที่ประเทศแอฟริกาซึ่งเป็นหัวข้อที่เราคิดว่ามันน่าสนใจเรื่องของเกี่ยวกับ IoT แล้วก็เทคโนโลยีนะครับโดยที่คุณไวเลตเองเนี่ยทำงานอยู่กับบริษัท Seed ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวก็จะมีการแนะนำบริษัทให้ทราบคร่าวๆแล้วก็จะพูดถึงเรื่องการนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้นะครับในอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งประเทศไทยเราเองก็เป็นประเทศนึงที่มีเรื่องของการทำเกษตรค่อนข้างเยอะแล้วก็ผลผลิตต่อไร่ของเราแล้วก็ผลผลิตเรื่องการเรื่องผลตอบแทนของผู้ที่เป็นเกษตรกรบ้านเราก็มีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับก็ไปดูว่าประเทศจีนเขาทำยังไงนะครับแล้วก็ดูว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก้าวหน้าไปยังไงและอนาคตของเด็กไทยเราหรือว่าอนาคตของเรื่องเทคโนโลยีในประเทศไทยเราควรจะเป็นที่ตั้งในทางไหนนะครับเพื่อช่วยส่งเสริมเกษตรกรบ้านเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็สั้นๆนะครับก็ขอแนะนำก่อนว่าคุณ Violet Zhu นะครับเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัท Seed นะครับบริษัท Seed เองจริงๆเราทำธุรกิจกับอสเราอยู่นะครับก็ทำในส่วนของ Tinkergen ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Seed เขาในการที่ผลิตอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ Microbit ที่เราตอนนี้เราเป็นลูกค้าเขาอยู่นะครับก็ยังไงเวทีนี้ผมขออนุญาตส่งต่อให้คุณ Violet นะครับ Hello Violet well we you can start nowOkay, thank you very much. It's my honor to have the opportunity to come this afternoon to share with you about Seed and about some innovations in agriculture in China. So I will start sharing my screen now. Let me see, 1 second. เราให้สิทธิ์เขาในการแชร์สกรีนหรือเปล่า Okay, yes. Now it works.So can you see my screen now? Yes. Okay, great. So today's sharing, it will be divided into a few sections. First, I will be introducing about Seed. And then the second section, I will be introducing about some general information about China's agriculture, like the geography, climate. And then the third, I will be introducing about some examples of agricultural innovation in China.เขาก็จะพูดถึงบริษัทของเขานะครับเซกชันแรกก็จะขอแนะนำบริษัทนิดนึงจากนั้นเขาก็จะขอพูดถึงภาพรวมโดยทั่วไปเรื่องของการเกษตรในประเทศจีนเรื่องของ climate เรื่องของพื้นที่แล้วก็สุดท้ายก็จะพูดถึง innovation ที่เกิดขึ้นในภาคการเกษตรOkay, so this section I will introduce about Seed. Seed is a tech company founded in Shenzhen, China in 2008. And this year is already the 12th year of Seed. At the beginning, we were making open source hardware products. And since 2018, we began to make industrial IoT products for agriculture and other environmental sensing scenarios.ก็เขาอยู่ในอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี2008นะครับเป็นบริษัทที่ทำฮาร์ดแวร์ที่เป็นโอเพนซอร์สแล้วก็พอปี2018เขาก็เริ่มมาทำสินค้าที่เป็น IoT เพื่อการเกษตรแล้วก็เรื่องของการวัดค่าต่างๆนะครับAnd then here are some of the data about Seed. We were founded in 2008 and currently we have about 300 employees and our products has been sold to more than almost all over the world. And then we have about 200 distributors worldwide and has been covered by many medias, including CCTV of China, The Economist, BBC, Wired, and many others.Our headquarters is in Shenzhen, China, with offices in the US, Japan, and EU.
ก็อย่างที่เห็นในบนหน้าจอนะครับมีพนักงานอยู่ประมาณ300กว่าคนแล้วก็ขายไปประมาณ190กว่าประเทศนะครับมีดิสทริบิวเตอร์มีประมาณ200กว่ารายขึ้นไปคัสโตเมอร์มากกว่า 200,000 คนนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ coverage ในสื่อใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็น CCTV Wall Street Journal Economist BBC Y นะครับแล้วก็มีเฮดควอเตอร์โทษทีมีเบสนะครับมีสำนักงานอยู่ที่ในเมืองจีนที่อเมริกาที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ EUAnd here, I would like to introduce more about our products and services because we actually see there's a gap between IT and IoT. And IoT is more complex with many layers from sensors to communication to gateway and cloud. And C has been cooperating with many different partners in technology from sensors to communication to gateway and cloud to provide modules and then later with industrial grade products for you and forlike other innovators to build IoT solutions more quickly. Internet of Things หรือว่า IoT นะครับเป็นเทคโนโลยีที่มีความคอมเพล็กซ์มากพอสมควรนะครับ okay. ทาง Seed เองก็เนี่ยทำงานร่วมกับทั้งเลเยอร์ทั้ง4นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซนเซอร์เรื่องของการสื่อสารคอมมิวนิเคชันเรื่องของเกตเวย์แล้วก็คลาวด์เพื่อให้สินค้าของ Seed เนี่ยทำงานได้กับพาร์ทเนอร์รายใหญ่ทั้ง4เลเยอร์นี้ได้หมดนะครับโอเคOkay, thank you. And so for sensors, we have more than 300 different open source hardware modules for robotics, for motion, for environment. And communications, we have different modules to support different protocols from Wi-Fi to Bluetooth to cellular and LoRa and others.And for gateways, we have developed our own products, and we also collaborate with other partners to co-develop some other products. And on the other hand, we are also official distributors of some well-known brand like BigoBong and Raspberry Pi. Oh. ของซีเซนเขามีผลิตเซนเซอร์นะครับเป็น open source sensor หมายถึงว่า open source hardware ก็คือใครก็ผลิตได้เนาะแต่ว่าก็มีทั้งหุ่นยนต์มีทั้งเครื่องวัดระยะต่างๆนะครับเครื่องวัดenvironment ก็คือสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับรวมถึงเครื่องมือสื่อสารชิปที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเช่น Wi-Fi Bluetooth LoRa ก็คือ long range sensor ต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการที่เขาพัฒนา co brand กับผู้ผลิตเจ้าอื่นมีสินค้าของ Seed เองนะครับที่ทำเรื่องของ gatewayแล้วก็ร่วมพัฒนากับเจ้าอื่นๆนะครับอย่างยกตัวอย่างที่เรารู้จักกันก็คือ Raspberry Pi Thank you and apart from the open source hardware products C also provides services to help our partners or like startups or tech companies to go from idea to prototype and then to production so we provide supply chain management and fast prototyping and manufacturing so it's from concept like from zero to 0.1 like prototyping and engineering sample and new products and on a small batch production and large batch production. And apart from that, we also provide services that can help customize our current products for the use of our customers' use. Maybe they will need to customize it in the form factor or add some other functions. So this is the agile manufacturing services.นอกจากผลิตสินค้าของตัวเองขายแล้วนะครับเขาก็ยังมีเซอร์วิสในการที่จะให้นักเมคเกอร์หรือว่าบริษัทต่างๆเนี่ยที่อยากจะทำฮาร์ดแวร์เป็นของตัวเองนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวอย่างเอนจิเนียริ่งเล็กๆไปจนถึงการขึ้นโปรดักชันใหม่นะครับแล้วก็ทำเป็นแมสโปรดิวหรือว่าถ้าสมมุติว่ามันมีบอร์ดบางตัวหรือสินค้าบางตัวของซีที่เขามีอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากจะออเดอร์ลักษณะพิเศษเช่นอยากจะเพิ่มคัสตอมไมซ์บางอย่างเข้าไปปรับปรุงบอร์ดที่เขามีอยู่แล้วให้เป็นแบบที่เราอยากต้องการเขาก็สามารถให้บริการตัวนี้ได้ด้วย Thank you And so here are some of the user cases of Seed services. So we our cooperation with different companies from Microsoft to Starbucks and DuPont or many others. So it actually ranges from agriculture to new energy to smart retail and to education. So our focus is more in the hardware design, and then we help them to optimize
optimize the design, or we design from the beginning to meet their needs. So the service actually ranges from different, like covers many different industries. Service ของเขาเนี่ยเขาก็ทำงานกับพาร์ทเนอร์หลายเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft, Unilever, Starbucks หรือ DuPont นะครับแล้วก็บริการของเขาเนี่ยเป็นบริการเรื่องการผลิตเรื่องฮาร์ดแวร์โดยที่อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ที่เขาผลิตขึ้นมาเองและคัสตอมไมซ์ขึ้นมาหรือว่าพัฒนาต่อยอดฮาร์ดแวร์เดิมที่ของพาร์ทเนอร์มีอยู่ก็ได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของagriculture เรื่องการเกษตรเรื่องของพลังงานเรื่องของรีเทลแล้วก็เรื่องของในส่วนของ education เพราะฉะนั้นเซอร์วิสเขาค่อนข้างกว้างพอสมควร So after serving so many different industries, why do we start to tap into agriculture? The reason is with this project, it's called a Farm Bits. It's a collaboration between Seed and Microsoft. We help design the hardware to collect environmental data for Microsoft's partner, like the customers DuPont, Olam, and Unilever. And the products has beendeployed in more than 20 farms all over the world. And then from that, we begin to see we can actually use technology to empower agriculture. That's why we start to design hardware products for agriculture. Project ที่เป็นที่มาของการที่เขาเข้ามาโฟกัสเรื่อง agriculture ก็เริ่มจาก FarmBeat นะครับที่เขาทำงานกับ Microsoft แล้วก็พาร์ทเนอร์รายอื่นๆในการที่จะเก็บข้อมูลเรื่อง environmental data นะครับแล้วก็หลังจากที่ทำไปแล้วเนี่ยเขาก็พบว่ามันมีโอกาสในการที่จะขยายบริการตรงนี้ไปให้กับเกษตรกรอื่นๆทั่วไปนะครับเขาก็เลยมานั่งมาผลิตฮาร์ดแวร์เพื่อการเกษตรโดยเฉพาะออกมาโอเคอันนี้เป็นสัญญาณว่าอินเทอร์เน็ตทางฝั่งเมืองจีนมีปัญหานิดหน่อยนะครับทุกท่านใจเย็นๆแป๊บหนึ่งระหว่างที่รอไวโอเลตผมก็เล่าต่อไปแล้วกันว่าโอเคเดี๋ยวเขาคงกลับมา Sorry the network is horrible can you share it one more time okay one second does it workOkay, so we continue from here. Okay, good. Cool. One second. So this is the first product we made for agriculture, and we call it SenseCap. And it's specifically made for outdoor environments. So it's industry grade and can be used for smart agriculture, smart city, smart forestry, smart aquaculture, meteorological monitoring, and smart husbandry.ก็อันนี้เป็นสินค้าตัวที่เขาออกมาเป็นตัวแรกนะครับชื่อว่า SenseCap นะครับมันเป็นตัวอุปกรณ์ IoT ที่ใช้ในงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนะครับ Smart Agriculture Smart City นะครับหรือว่าดูเรื่องเกี่ยวกับป่าไม้นะครับเรื่องเกี่ยวกับพืชโปรตีนสินค้าทางทะเลนะครับแล้วก็การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วก็รวมถึงการปศุสัตว์ด้วยนะครับSo next, I will introduce more about the hardware products Seed made for agriculture. So they are mainly three product lines. Before that, let me show you a video about the SenseCap product. One second. Okay. So let me see whether you can hear the voice now. So, can you hear the screen? Can you hear the voice? I think you have to unplug your. SenseCap is an industrial sensor, mainly for collecting environmental data, which is transmitted to the cloud server. By adopting LoRa and NB-IoT technology, SenseCap can achieve ultra low power.Wide area network communication with distance up to 10 kilometers. The built-in battery lasts up to 3 years. The electronics are encapsulated in IP66 grade enclosures, suitable for all types of outdoor environments.
The deployment is easy. By simply scanning the QR code, the device provision will be done within seconds. Users can then acquire sensor data from the SenseGap Cloud Platform via API. The cloud platform is powered by Microsoft Azure with highly security features. The user-friendly API is based on HTTP and MQTT protocols, which can speed up system integration for developers. SenseGap is suitable for smart agriculture, precision farming, environmental monitoring, and other wireless sensing applications. We will continue to expand its family of sensors to meet the diversity of user needs and to serve the demands of different industries with IoT technology. So this is a simple video about SenseCap. ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของเขาที่ชื่อว่า SenseCap ที่มันมีตัวเซ็นเซอร์วัดค่าได้นะครับกันน้ำแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ได้3ปีส่งสัญญาณได้ long range แล้วก็เป็นตัว IoT ของเขานะครับOkay, thank you. So SenseCap is the new, like the brand of the products, and underlined it, we actually have three product lines. The first one is LoRaWAN. So for LoRaWAN, we have sensor node and the gateway. And for sensor node, it adopts a modular design. And in here is the data logger part. It has the battery and the communication module. And then it can be exchangeable with other probes. You can see some here. And then because it's really for LoRa, it's long range and long distance communication with ultra low power consumption. So it can send data from the node to the gateway, and the transmitter is from 2 kilometer to 10 kilometer. And it from the gateway, it sends the data to the cloud, and then we can further develop on this server with the API to better manage the devices and the data to build your own application. ก็ผลิตภัณฑ์ของเขาตัวนี้มีแบรนด์ว่า SenseCap นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุดแรกก็จะเป็นตัว Sensor Node Sensor Node ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่แพ็คแล้วก็มีอุปกรณ์ IoT ติดตั้งอยู่ข้างในนะครับมันเป็น LoRaWAN ก็คือ Long Range Wide Area Network มันใช้วิธีการสื่อสารด้วยในระยะทางไกลๆได้นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปที่ตัวเกตเวย์ที่เป็นเสาอากาศตัวนี้จากตัวเสาอากาศตัวนี้ที่เก็บข้อมูลจากเซ็นเซอร์ขึ้นมาระยะทางจากเซ็นเซอร์ถึงเสาอากาศนี่ไกลได้ถึง10กิโลนะครับจากเสาอากาศก็ส่งขึ้นคลาวด์โดยตรงเลยโดยที่ระยะทางจากโดยที่ข้อมูลที่ส่งจากตัวเซ็นเซอร์ตัวเกตเวย์เนี่ยเพื่อจะขึ้นคลาวด์เนี่ยก็จะใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไม่งั้นก็ใช้ผ่าน LTE ก็คือสัญญาณเซลลูลาร์สัญญาณโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ส่งขึ้นคลาวด์จากในคลาวด์เราก็มีเขาก็จะมี API ที่ลูกค้าเนี่ยจะสามารถไปใช้แอปพลิเคชันของตัวเองก็ได้ในการที่จะส่งสัญญาณโทษทีส่งข้อมูลต่างๆขึ้นไปแล้วก็ไปทำเป็นแอปพลิเคชันของตัวเองขึ้นมาThank you. So the next product line is called Sensor Hub. So SenseCap Sensor Hub is a data logger, and we have 2G and 4G version. So this data logger is a very powerful one. It can be connected to RS485 connectors. So you can see the connectors here, and it can be connected to up to 40 sensors with this one gateway. And from the sensor to the gateway, we need to use the cable, and then it can connect it to different sensors at the same time. And from here, it will send the data to the cloud by 2G or 4G. And this the difference between this sensor hub and the LoRaWAN is LoRaWAN, it will be individual nodes. You can put the node in different locations to collect the data of different locations, but here it will be more suitable for you to collect data at one location. So it's more like a weather station. You can gather many different data like air temperature and humidity, CO2 or wind speed, wind direction in one location and send all of them to the cloud.สินค้าตัวนี้อีกเป็นชื่อว่า Sensor Hub นะครับ Sensor Hub เนี่ยสามารถที่จะต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆได้สูงสุดถึง40ตัวนะครับก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับLoRaWAN เมื่อกี้นี้เพียงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเกตเวย์ไอ้เป็นล็อกเกอร์แล้วก็ต่อเซ็นเซอร์ได้หลายๆตัวแล้วก็ส่งข้อมูลขึ้นไปแต่ว่าตัวก่อนหน้านี้เราสามารถจะมีเซ็นเซอร์หลายๆตัววางไว้ในที่ต่างๆกันหลายๆที่ทั่วฟาร์มเลยแล้วค่อยส่งข้อมูลกลับมาแต่ตัวเนี้ยเซ็นเซอร์จะอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็ส่งข้อมูลขึ้นไปนะครับ
Thank you. And the next product line, we call it SenseCap 1, and they are meteorological sensors. So for these different products, they are multiple in one. Like this is 9-in-1 sensor, this is 7-in-1, 5-in-1, 6-in-1, and 2-in-1, and 3-in-1. So it's a very compact weather station. You can put like different sensors into here, and then it can send the data from here to, you can connect it to this data logger, and then it will send the data to the cloud via the cellular network. Or in the later version, we will have a SIM slot here. So you can insert a SIM card here, and then it can send the data to the cloud directly. Okay. สินค้าอีกตัวหนึ่งของเขาก็คือ meteorological sensor พวกเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับโดยที่sensor cap ตัวเดียวเนี่ยอาจจะมีเซ็นเซอร์ได้ถึงเท่าไหร่เอ่ย9ตัว7ตัว5ตัว6ตัวนะครับเซ็นวัดค่าได้9ค่านะครับโดยที่จะต่อเข้ากับตัว sensor hub ในสินค้าตัวก่อนหน้านี้ก็ได้หรือว่าในอนาคตตอนนี้ก็กำลังจะทำสล็อตสำหรับใส่ซิมการ์ดเพื่อให้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยสามารถส่งข้อมูลโดยตรงขึ้นคลาวด์ได้เลย Thank you. So these are the three product lines of Seed and Seed SenseCap. And those are more focusing on the hardware. But apart from the hardware, we also have software and cloud. Like I mentioned earlier, like it will go from the hardware to the like the data logger and go to the server, or from the hardware here to the gateway and then to the server. So for the software and cloud side, we have the API for you to manage the data and devices more conveniently. For the SenseCap app, we have iOS and Android version, and it's mainly for you to bind the device because we have a QR code on each device. So when you scan the QR code, you can bind the device to your own account. And the SenseCap portal is a platform that shows the raw data of the sensors. And this dashboard is a visualization of the data. We have it like this, and then it will show different data in this way. We provide all the source code of this dashboard to our partner. So you can change it by like maybe change this logo to Axan's logo, or if you have control system, you can connect it to the control system. So you can control it remotely on this platform directly. So these are the software and cloud services that we have. ก็ของเขาเนี่ยนอกจากจะมีฮาร์ดแวร์แล้วก็ยังมีส่วนของซอฟต์แวร์ด้วยไม่ว่าจะเป็น SenseCap API ตัวที่ให้เราสามารถที่จะดึงข้อมูลเข้าไปใช้กับแอปพลิเคชันที่เรามีอยู่ได้หรือไม่งั้นเขาก็มีตัวแอปพลิเคชันสำหรับ Android แล้วก็ iOS บนมือถือนะครับที่เราสามารถที่จะสแกน QR Code บนฮาร์ดแวร์แล้วมันก็จะเอาลิงก์ฮาร์ดแวร์กับบัญชีของเราได้เลยนะครับแล้วก็มีพอร์ทัล SenseCap สำหรับการดูข้อมูลต่างๆซึ่งเป็นข้อมูลดิบหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากจะดูข้อมูลเป็นแผงเป็นตารางเขาก็มีแดชบอร์ด SenseCap Dashboard ให้ซึ่งเราสามารถที่จะคัสตอมไมซ์ได้ว่าจะเป็นโลโก้บริษัทเราหรือถ้าเกิดเรามีระบบควบคุมอื่นๆเราสามารถที่จะเขียนเพื่อให้มันแสดงบนแดชบอร์ดตัวนี้แล้วก็ควบคุมทุกอย่างผ่านตัวแดชบอร์ดตัวนี้ได้เลยทีเดียว Thank you. So that's all about Seed and SenseCap, our products for agriculture. So the next session, I will introduce about the general information of agriculture in China. ก็ตรงเมื่อกี้เป็นเรื่องของ Sense นะครับ SenseCap สินค้าตัว service ของเขาแล้วต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะเข้าไปดูนะครับระบบการเกษตรในประเทศจีนThe first is about the topography of China. So like from geography side, in China, the land of China is divided into three layers. The part here is the most, the tallest part. So it's about 4,000 meters above sea level, and it's consisted of many tall mountains, including Himalaya and Mount Everest. And the second layer, this is about 2,000 to 4,000 meters above sea level, and it's also consisted of many tall hills or mountains. And the third layer is about 300 meters above sea level, and it's consisted of many plains. So it's in lower and more suitable for some agricultural activities.
ก็ภาพรวมของประเทศจีนในเรื่องของภูมิประเทศนะครับก็ถ้าเกิดแบ่งเนี่ยตามความระดับความสูงก็จะแบ่งได้เป็น3ส่วนที่เห็นเป็นสีแดงก็คือพื้นที่ที่เป็นภูเขาสูงมากนะครับประมาณ4กิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลไม่ว่าจะเป็นภูเขาเอเวอเรสต์นะครับแล้วก็เทือกเขาหิมาลัยนะครับก็จะอยู่ในพื้นที่แถบสีแดงถัดมาก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในที่สูงก็ยังมีเดินเขาแล้วก็มีเทือกเขาสูงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็อยู่ในระดับที่สูงจากระดับน้ำทะเลไม่เกิน500เมตรอันนี้ก็จะมีพื้นที่ราบเรียบที่เหมาะสำหรับการทำการเกษตรขนาดใหญ่ So after the geography, let's talk about the climate in China. So you can see here China's land it can be divided into different climate zones as well. So from here is the tropical and tropical zone, and here is in the more like mild and like subtropical. So from here, like based on the climate, we can see from agricultural perspective, like from here people can grow crops 3 times a year, and this is 2 times a year or maybe 3 times a year, and this it will be like 3 times 2 years or maybe 2 times per year or this once per year. So this like the climate also has a very important determinant elements on agriculture. ก็อีกแง่นึงก็ในเรื่องของภูมิอากาศก็คือความอากาศร้อนชื้นนะครับก็อย่างในแถบสีแดงที่อยู่ด้านล่างที่มีอยู่นิดเดียวเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีอากาศร้อนชื้นนะครับอาจจะสามารถปลูกพืชได้ถึง3รอบนะครับใน1ปีนะครับในถัดขึ้นมาเป็นพื้นที่ที่มีอากาศเย็นขึ้นมานิดนึงก็อาจจะได้ถึง2หรือ3รอบอันนี้แล้วแต่ลักษณะของชนิดพืชนะครับจากนั้นมาที่เหลือก็จะเป็นจำนวนรอบในการปลูกเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆตามอุณหภูมิที่เย็นขึ้นเรื่อยๆนะครับ And next, I will share with you about some data of the arable land and the population in China. So from the data here, we can see like China is the country that has largest population. So it's about 18.4% of world population. However, the land, like China's arable land is only about 7% of the world arable land. And with this large land, only 12.7% of the land is arable land. So from these data combined, we can see there's actually a huge challenge for China to feed this large and growing population. ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 18% ของประชากรโลกในขณะที่พื้นที่ในการในของประเทศจีนอยู่ที่ประมาณ 7% แล้วก็สามารถที่จะทำการเกษตรได้ในประเทศจีนทั้งประเทศเนี่ยมีพื้นที่ที่ทำการเกษตรได้อยู่ที่ประมาณไม่ถึง 13% ดีอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดแล้วก็เป็นความท้าทายอย่างมากของประเทศจีนที่จะต้องทำยังไงถึงจะมีอาหารพอที่จะเลี้ยงคนทั้งประเทศได้Okay. So after seeing all those like some facts, some data about agriculture in China, let's look at this. We have this formula, and this formula shows the margin of a farm. So you can see if we have a farm, the margin, like how we can earn from it, it depends on the yield by each hectare, and then by the price, like if each hectare we can like it.Each yield we can have like how much is the price that we can set for the fruits or for the rice, and then after that we get this is like the total income, but we need to minus the cost, and then by this multiply the hectare we know how much we can gain from this farm that we are managing. ผลกำไรหรือผลตอบแทนจากการทำการเกษตรนะครับมันจะมีผลตามฟอร์มูลานี้ตามสูตรอันนี้นะครับนั่นก็คือผลตอบแทนต่อไร่ต่อเฮกตาร์นี่คือพื้นที่นะเป็นวัดขนาดผมจำไม่ได้ว่ามันประมาณ4ไร่มั้งหรือ4ตารางกิโลเมตรหรือประมาณนี้ผมจำตัวเลขไม่ได้แต่เป็นผลตอบแทนต่อพื้นที่เนาะแล้วก็ราคาสินค้าแล้วก็ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตแล้วสุดท้ายก็คือจำนวนพื้นที่ที่เขาจะผลิตได้ถึงจะออกมาคำนวณออกมาเป็นผลตอบแทนต่อพื้นที่ที่การทำการเกษตรออกไปได้ผลตอบแทนออกมาดีหรือมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆเหล่านี้
So if we want to increase the margin of a farm, we will either increase the yield or increase the price or lower the cost or increase the land, like enlarge the land, have a bigger land. เพราะฉะนั้นผลตอบแทนต่อการทำการเกษตรก็จะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนต่อพื้นที่นะครับแล้วก็หรือว่าราคาของสินค้าถ้าเกิดราคาสินค้าเกษตรตัวนั้นมีราคาสูงผลตอบแทนก็เยอะขึ้นนะหรืออีกทีนึงก็คือต้องลดต้นทุนลงมาเพื่อให้ได้กำไรมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายว่าจะได้เงินมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับจำนวนพื้นที่ในการผลิตสินค้าเกษตรใหญ่แค่ไหนก็คือถ้าทุกอย่างเหมือนเดิมมีที่เพิ่มขึ้นได้ไหมจะได้มีเงินมากขึ้นหรือผลตอบแทนเพิ่มขึ้นได้ไหมจะได้มีเงินมากขึ้นหรือลดคอสลงได้ไหมจะได้มีเงินเหลือมากขึ้นหรือราคาขายแพงขึ้นกว่านี้ได้ไหมจะได้มีเงินมากขึ้น Thank you. So and next when we talk about like to add values into the supply chain of the agriculture, there are some different methods, maybe by information technology or maybe by automation or by biotechnology. So today's sharing we will be focusing on information technology. Why? Becausethis is what my company has been doing. And on the other hand, in many of the land in China is not suitable for automation. And then for biotech, I don't really know much about it, so I will skip this part. วิธีการที่จะเพิ่มมูลค่านะครับสำหรับการเกษตรที่มีอยู่ก็จะมีอยู่3วิธีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ biotech ทำยังไงให้มันมีผลิตมีสินค้าเกษตรที่มีผลตอบแทนดีขึ้นหรือว่าเรื่องของออโตเมชันทำเรื่องของออโตเมชันเพิ่มเติมได้ไหมเรื่องของอินโฟเมชันเทคโนโลยีวันนี้คุณวาเลตจะมาพูดถึงอินโฟเมชันเทคโนโลยีเป็นหลักเพราะว่ามันมีข้อจำกัดก็คือออโตเมชันในเมืองจีนนะครับในแง่ของการทำการเกษตรมันมีพื้นที่ที่สามารถใช้ออโตเมชันได้ไม่มากนักแล้วก็เรื่องของไบโอเทคเองก็ไม่ใช่แอเรียที่เขามีความถนัดเพราะเขาเป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์Thank you. And so when I mentioned about many land in China are not suitable for automation is because we can see the land here actually is only these three plains are flat lands. So you can see this is the northern, northeastern plain and this is the North China plain. And these two lands are suitable for automation. But this land, even though it's plain, but it's divided into small paddies, so it's not suitable for automation.And on the other hand, in China, we have many lands like this, like ladders. So it's not suitable for automation either. But information technology can be applied into different lands. ก็พื้นที่ในการที่จะทำออโตเมชันก็ต้องเป็นพื้นที่ไร่นาที่มีลักษณะที่ใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่ราบที่มีพื้นที่ติดต่อกันในการที่จะทำออโตเมชันได้ง่ายเพราะฉะนั้นในประเทศจีนเองมันจะมีแอเรียอยู่ประมาณอยู่แค่2จุดก็คือ North Eastern Plain แล้วก็ North China Plain ที่สามารถจะทำออโตเมชันของทางการเกษตรได้ดีพื้นที่อื่นๆที่เหลือถึงแม้ว่ามันจะเป็นพื้นที่ราบเหมือนกันแต่ว่าลักษณะของพื้นที่ไร่นาจะเป็นไร่นาขนาดเล็กหรือเป็นพื้นที่ที่มีขั้นบันไดเป็นภูเขาเป็นเมาน์เทนนะครับซึ่งมันไม่สามารถทำออโตเมชันได้แต่ว่าถ้าเกิดการใช้ information technology มาช่วยเนี่ยมันสามารถทำได้ทุกพื้นที่ในทุกลักษณะ okay. Thank you. Thank you. So and then let's talk about like different supply chain of agriculture. So for agriculture, we have like input supplying like seed, fertilizer, and then to produce, we begin to grow or grow the crops or raise animals. And then next process is to process to turn it into meat or into bakery and distribute it to give certification or use logistic to transport the food into consumers. And then next.Will be sales. So this is the total supply chain of agriculture. So in the next session, when I introduce about the examples, it will be covering different sections of this supply chain. ก็อันนี้ก็เป็น supply chain ของการเกษตรในเมืองจีนเขานะครับก็เริ่มต้นจาก input supply ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยนะครับเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับเรื่องยาฆ่าแมลงรู้ไปเริ่มจากนั้นก็เป็นเรื่องของการผลิตไม่ว่าจะเป็นการปลูกนะครับเรื่องการจัดการพื้นที่ทางการเกษตรถัดมาก็เป็นเรื่องของการนำสินค้าทางการเกษตรเนี่ยไปแปรรูปไม่ว่าจะเป็นแป้งหรือว่าจะเป็นเนื้อที่เกิดการแปรรูปแล้วก็ส่งต่อให้กับการdistribution นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการเรื่องออกใบประกาศหรือว่าออกใบรับรองเอกสารรับรองเรื่องของการขนส่งสุดท้ายก็คือเรื่องของการขายที่ส่งไปถึงลูกค้า
Thank you. And then just like mentioned about like information technology, it can actually apply into many different areas. And in the past, because of the lack of information and like people are growing based on experience or maybe like without the data, we are not sure. We are not able to trust the food that we are buying, or maybe because of isolated information, we see this year's orange sell very well. And then we just begin to grow orange, but in a few years, too many people are growing orange, and then when they are ripe to be ready to put into the market, and there are not enough people purchasing it, so it's a lot of waste. That's why we think the information technology is really important. We can provide data to help farmers to make decisions that is better for their farming and then have better income. ในเรื่องของ information technology เนี่ยมันสามารถที่จะมาช่วยทางการเกษตรได้นะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้การทำการเกษตรเรามักจะใช้ประสบการณ์มากกว่าข้อมูลนะครับการที่เราใช้ประสบการณ์ในการปลูกถึงเวลานี้ตอนนี้ต้องปลูกอะไรแบบไหนแต่ในขณะเดียวกันในสมัยนี้ถ้าเกิดเรามี information ที่มันชัดเจนมากขึ้นเราก็จะรู้ว่าความพร้อมทางด้านของฝนเรื่องของน้ำนะครับเรื่องของจำนวนระยะเวลาของแสงแดดมันก็มีผลต่อการปลูกพืชนะครับถัดมาก็เป็นเรื่องของ credibility ความน่าเชื่อถือของสินค้าทางการเกษตรว่าคุณภาพของสินค้าจะ track ได้ยังไงว่าคุณภาพของสินค้าตัวนี้มันมาจากที่ไหนมันดียังไงถ้ามันมีการเพราะว่าเราได้กว่าสินค้าเกษตรจะมาถึงมือเราเนี่ยมันผ่านหลายมือมากกว่าจะมาถึงเราจะรู้ได้ไงว่าสินค้าที่ดีมันมาจากที่ไหนนะครับ information technology ก็จะมาช่วยตรงนี้ได้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของข้อมูลทางการเกษตรข้อมูลตลาดล่วงหน้าอย่างเช่นบางปีถ้าเกิดมีการปลูกส้มเยอะๆนะครับสินค้าส้มขายได้ดีราคาดีแต่ถ้าเกิดเทียบบ้านเราก็อาจจะเป็นลำไยหรือว่าเงาะที่มันขายได้ดีในบางปีเสร็จแล้วทุกคนก็แห่กันมาปลูกแล้วราคามันก็ตกนะครับทำให้เกิดการมันต้องขายในราคาถูกมากๆแล้วอาจจะถึงขั้นขาดทุนนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีข้อมูลมากเพียงพอเกษตรกรก็สามารถจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตัดสินใจในการที่จะลงมือทำการเกษตรอะไรหรือไม่ทำอะไรได้นะ Thank youAnd then let's go back to about like the value in agriculture again. So we can see actually when we need to think about like in the following examples, what parts of the formula are affected? And then are these methods as a whole or a part of the methods feasible in a part of Thailand or not? If not, why? And if it's feasible, how we might be able to implement it? And if it's not feasible, what we might be able to think of a better way to implement this method to make it better. And also we really strongly believe the innovation in agriculture actually can help to contribute to the sustainable development goals. ถ้าเกิดเรากลับมาดูตัวฟอร์มูลาสำหรับการเกษตรตรงนี้ที่เราขึ้นมานะครับก็เขาก็บอกว่าถ้าลองคิดดูว่าถ้าเราจะทำให้มันมีต้นมีผลกำไรที่ดีขึ้นมันมีส่วนไหนของฟอร์มูลาที่เราสามารถที่จะเข้าไปช่วยบ้างเข้าไปทำให้มันดีขึ้นได้บ้างนะครับวิธีไหนบ้างที่เราจะทำให้ผลผลิตจากประเทศไทยเราเนี่ยดีขึ้นด้วยการปรับตัวฟอร์มส่วนไหนของฟอร์มูลาเหล่านี้ทำยังไงแล้วก็ถ้ามันทำไม่ได้มันมีวิธีอื่นไหมนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถทำให้การเกษตรของเราทำงานค่าการเกษตรเราทำได้ดีขึ้นนะครับมันจะเป็นเรื่องของ innovation ที่จะทำให้ในอนาคตการเกษตรการความเป็นอยู่ของคนในประเทศในโลกนี้มันดีขึ้นได้นะครับเนื่องจากการที่มันมี sustainable development goal ก็คือมันเป็นการเกษตรที่มันสามารถที่จะเติบโตได้เพียงพอสำหรับใช้ให้คนในประเทศได้ใช้ได้มีกินมีใช้นะครับThank you. So next, I will introduce about different examples from the perspective of government's roles, about corporate's roles, and about corporates and academic, like universities' roles and individuals' roles, how different players in agriculture can participate and can contribute to this kind of innovation.ก็เขาจะพูดถึงเรื่องพาร์ทต่างๆนะครับในผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเกษตรไม่ว่าจะเป็น government ไม่ว่าจะเป็นบริษัท
ไม่ว่าจะเป็นสถานการศึกษาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลเรื่องของภาคเอกชนเองจะมีส่วนร่วมยังไงเพื่อที่จะพัฒนาเรื่องการเกษตรให้ภาคการเกษตรของแต่ของในประเทศเนี่ยดีขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของ governmentSo about government subsidies, because in China, like farmers, they can choose whatever they want to grow or whatever they want to raise. But the government will be based on the environmental information about the market's needs, and then suggest the farmers to grow a kind of crops or to raise a kind of animals, like to conduct these activities. So to do that, the government will say, for example, for silviculture, the government will say if you grow the mulberry, they will be providing subsidies for you to buy the seedlings, to buy fertilizers, to buy sheetings. So it's based on their investment. So it's like here is by the land, like a larger land. If you have a larger land, they will give you a larger subsidy. This is in the process of growing the mulberries. And on the other hand, in the process of cultivating the silkworms, they will provide subsidies to build the house, like the silkworm room. And then they have policies to support the construction company to build it for you. And then you do not need to pay it for it in advance, but you can pay to them after harvest. So this is also based on the large, like the size of the silkworm. And after you cultivate the silkworm and you begin to have the silk, what they will help support is for the sales price and sales channels. For example, you might be worrying, like you invest such energy, time and money into growing mulberry and raising silkworm, but you might be worried the price is not as high as you expect. So they will say, they set a specific price for you. And if the market price is higher than this price, like 20 RMB is like 100 baht per kilogram, and if it's higher than this number, they will you can sell it by market price. But if it's lower than this number, you can continue selling it at this price, and the government will give subsidies for the purchaser of this silk. So this is about government's subsidy.Government ก็เข้ามาช่วยเหลือทางภาคการเกษตรด้วยครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของการปลูกเลยโดยที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็จะมีข้อมูลแล้วก็มีแนวทางว่าสินค้าเกษตรตัวไหนน่าจะเป็นแนวทางที่เขาจะผลักดันแล้วก็มีโอกาสในการเติบโตสูงนะครับก็อย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการทำไหมนะครับก็มีการสนับสนุนให้ปลูกมัลเบอรี่ในใบหม่อนใช่ไหมมีปลูกใบหม่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือพลาสติกชีทที่ใช้ในการปลูกก็มีการสนับสนุนจากทางรัฐบาลแล้วก็พอมาถึงขั้นตอนที่จะปลูกใหม่ในโรงเรือนก็มีเรื่องของการsubsidy ในการที่จะถ้าภาคเกษตรต้องการที่จะสร้างโรงเรือนขึ้นมานะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีการจัดการเรื่องของการเงินนะครับสามารถที่จะผ่อนจ่ายได้หรือว่ามีการแบ่งจ่ายเงินงวดได้แล้วก็มีการช่วยเหลือทางการเงินให้กับเกษตรกรยิ่งถ้ามีพื้นที่ในการปลูกเยอะก็จะมีการเงินสนับสนุนค่อนข้างมากกว่าพูดถึงราคาขายสินค้าพอเราทำพอปลูกใหม่ทั้งที่พอได้ใบเส้นไหมมาแล้วเวลาขายนะครับมันก็จะมีเรื่องของการประกันราคาในตลาดถ้าเกิดมีเขาก็มีเซ็ตราคาประกันราคาขั้นต่ำไว้ว่าถ้าลงทุนไปแล้วยังไงคุณก็จะได้ขายได้ที่ราคานี้ถ้าราคาตลาดสูงกว่าก็ขายต่ำราคาตลาดแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า government ก็จะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนประกันราคาสินค้าทางการเกษตรให้ครับอันนี้คือในส่วนของทางภาครัฐบาลทาง governmentThank you. And the next example is about one county, one product initiative. It's also mainly from the government. And then the government will say, based on the environment and based on the needs from the market, they will say maybe choose a specific product for this county. And then if the farmers choose to grow this kind of crop, they will be able to provide subsidies on the one hand. And on the other hand, they know technology will be able to help the farmers in managing the farm more efficiently, either to help them lower the cost in manpower or lower the cost in the input like irrigation or fertilizer and increase the yield.
And but the government, like when the governments are talking about the importance of technology, the farmers might not be able to embrace that yet because they did not see like how it might be able to help them. So the governments will choose like this place is in Guangxi province, is where I'm come from, I come from, and they choose sweet melon, and they use the Sensca products, our Laura Wen products in the greenhouse to manage the farm more efficiently, and then also have it outside as a weather station so that they continually gather the data and then they give it to the Academy of Agricultural Science, so the experts will tell them like for maybe the next few years what they need to do to make sure they have better yield for a certain crops. So this is the like how governments use technology to help farmers, and then when they have this demonstration park and then when they begin to see the return on investments for this kind of technology, they will show it to the farmers. So in the next stage, the farmers will be able to embrace this kind of technology to help them. ก็ของอีกส่วนหนึ่งของทางรัฐบาลที่จะช่วยก็คือมันจะคล้ายๆกับบ้านเราก็คือ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์วันนี้ของเขาเป็น1 county 1ผลิตภัณฑ์นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นในพื้นที่ที่คุณเวลเลตเขาโตขึ้นตรงนี้เขาก็มีการทำเขาตั้งไว้ว่าเขาจะทำสวีทเมลอนก็คือเมลอนหวานเนี่ยเป็นสินค้าสำหรับพื้นที่ทางการเกษตรสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ทำยังไงรัฐบาลเองก็พยายามจะช่วยด้วยการทำโครงการตัวอย่างใช้ข้อมูลทางด้านของเซนส์แคปในการเก็บข้อมูลทางการเกษตรข้อมูลทางด้านอากาศนะครับมีการทำเวเทอร์สเตชันนะครับในการที่จะเก็บข้อมูลจากนั้นก็เป็น Academy of Agriculture ก็น่าจะเป็นสถาบันทางการเกษตรนะครับที่ให้นักวิชาการเนี่ยเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้มา predict หรือว่ามาคาดการแล้วก็แนะนำวิธีการในการที่จะสร้างในการที่จะทำให้พืชผลทางการเกษตรเนี่ยได้ผลตอบแทนที่ดีในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโมเดลตัวอย่างเพื่อให้ภาคการเกษตรให้เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยได้ copy ไปใช้หรือว่าได้มองเห็นประโยชน์แล้วก็รับเอาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เพื่อจะช่วยในการให้ได้ผลตอบแทนทางการเกษตรที่ดีขึ้นเอาไปใช้ต่อนะครับ Thank you. And the next example is about agriculture, but on the other hand, also about tourism. Because in China, when we talk about agriculture, we could not divide them because the three elements are very important. The three elements of agriculture is the people, farmers, and then rural areas, like where they are living or where they are working, and then the place. And the third thing is about the things they are doing, it's like about farming. So these three things are interrelated. So when we talk about agriculture, the governments will also think about we need to develop the rural area so that farmers can have bigger income. So this example is about how the governments and the company called Vanke is one of the biggest real estate company in China, how they cooperate to provide a solution to help the village to alleviate poverty. So this city is in Guangdong province, it's called Heyuan, and then this company, Wanke Vanke, they wanted to have a land for developing real estate, but the government will say, we need you to help this village to alleviate poverty, and then we will permit you to use the other land. So they were thinking about they want to help them to develop tourism. So to develop tourism, on the one hand, they will renovate the house there, like the homes of the farmers and some heritage buildings. And on the other hand, they were thinking how they can use technology. So they use SenseCap to deploy it into a tea plantation and a rice paddy. So it helped the farmers to manage the farm more efficiently. But on the other hand, it will be able to share the data with Tourism Bureau. So they will be able to share with the public and say, the environment for this area is what kind of it, like maybe it's sunny or maybe it's cloudy, and then it will be good for a certain kind of tourist activity like picnic, or picking strawberries, or flying kites, or many others. So this is a combination of tourism and agriculture to help push the development of rural areas and to increase income for farmers.
ก็โปรเจกต์อันนี้นะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่จะเอาเรื่องของทัวริซึมเรื่องการท่องเที่ยวนะครับมาช่วยในพื้นที่ห่างไกล rural area ในพื้นที่ห่างไกลส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของคนเรื่องของการทำการเกษตรแล้วก็พื้นที่กว้างๆก็ตัวนี้มีบริษัทชื่อแวนกี้นะครับที่ต้องการที่จะพัฒนาลดเรื่องของความยากจนนะครับโดยที่เขาเข้ามาในการที่จะติดตั้งวิธีการของเขาก็คือพัฒนาเรื่องของพื้นที่เรื่องของที่พักนะครับแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ SenseCap ในการที่จะวัดข้อมูลทางอากาศต่างๆสิ่งที่เขาทำอย่างเช่นในเรื่องของไร่ชานะครับก็มีการวัดข้อมูลของอากาศเพื่อที่จะยืนยันว่าชาตัวนี้ปลูกในเพราะชาที่ปลูกในพื้นที่เย็นมันก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีในขณะเดียวกันมันก็เป็นข้อมูลสำหรับทัวริซึมด้วยว่าวันช่วงนี้อากาศเป็นยังไงอากาศสดใสหรือเปล่าหรือว่าอากาศมีเมฆหมอกอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็อาจจะเหมาะกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในแต่ละแบบที่แตกต่างกันนะครับข้อมูลพวกนี้ก็จะช่วยในการที่จะพยากรณ์อากาศแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยThank you. And then the next example is about how e-commerce can help farmers. So it's also an example of how a corporate, like a company, can help farmers to increase their income. So this company is called Pinduoduo. So they provide a platform. It's an e-commerce platform like Taobao. And they have, on the one hand, gamification. So you can play like to grow this tree on their app. And then and with that, when it grows and the fruits are ripe, they will actually send you a box of the actual fruit.And on the other hand, through group buying, they will be able to provide the price at a much lower price than the store. Like if I go to a supermarket, the price might be two times the price I buy from Pinduoduo. And the other hand is with very fast and cheap shipping. So this is already including shipment. So it takes maybe 2 or maybe 5 days, like if it's from the northeast part of China to the southeast part of China, or from south to the north, it might take 2 to 5 days. So it's a way for us to get the fresh fruits in a very quick way. So traditionally, it might take 7 steps from farmer to a consumer, but with Pinduoduo, it only takes 2 steps from the farmer at the farm through logistics and go to the farmers, go to the consumers directly. So in each, like traditionally in each step, the farmer need to give the margin to the next player. But here the farmers can sell a higher price than here, but consumers can pay for a lower price to can afford a better fruits.And on the other hand, with Pinduoduo, it increased the employment for rural area and for urban area as well, because with logistics. And also the data shows 59% of Pinduoduo shop owners are female. So it's also a way to increase the gender equality. So this is about Pinduoduo e-commerce.อีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของ e-commerce นะครับที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้หนึ่งตอนนี้มันมีบริษัทที่ชื่อว่า Pinduoduo นะครับเขาก็ทำเรื่องของ e-commerce สำหรับการเกษตรโดยที่เขาก็มี gamification เอาเกมเข้ามาช่วยในเรื่องของการขายก็คือเป็นเกมให้เราปลูกลดพืชใส่ลดน้ำใส่ปุ๋ยนะครับพอพืชในเกมเราโตปุ๊บเขาก็ส่งผลไม้ที่เราปลูกในเกมเนี่ยมาให้เราโดยที่มันเป็นผลไม้จริงๆที่อยู่ในฟาร์มส่งมาให้นะครับก็เป็นกิมมิกอันนึงที่ทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเรามีส่วนร่วมในการปลูกผลไม้ตรงนี้นะครับโดยที่วิธีการของ Pinduoduo ก็คือเขาจะตัดคนกลางในการขายสินค้าเกษตรออกไปแล้วก็ขายตรงทำให้ราคาสินค้าเกษตรที่ซื้อใน Pinduoduo เนี่ยถูกกว่ากันครึ่งเทียบกับการที่เราไปซื้อใน Retail Channel ตามปกตินะครับแล้วก็มีเรื่องของการจองอันนี้ก็คุยกันก่อนหน้านี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าก็มีเรื่องของการจองสินค้าเกษตรล่วงหน้าได้ด้วยผ่านตัวแอปนะครับแล้วก็มันก็มีเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการขนส่งที่ช่วยให้สามารถที่จะส่งสินค้าเกษตรไปที่ลูกค้าได้เร็วขึ้นได้สะดวกขึ้นนะครับแล้วก็จากการที่เขาสามารถจะขายสินค้าตรงที่ลูกค้าได้มันก็จะมีประโยชน์ก็คือในแง่ของการจ้างงานภาคเกษตรก็เพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าในข้อมูลที่เขาได้มาลูกร้านค้า
ที่เป็นที่อยู่ในพินโตโดเนี่ยเกือบ 10% เป็นผู้หญิงนะครับรวมการจ้างงานในเรื่องของ gender equality ความเท่าเทียมกันทางเพศก็ปรับสูงขึ้นแล้วก็มันมีการจ้างงานทั้งในภาคการเกษตรแล้วก็ภาคของขนส่งด้วยที่มีการส่งสินค้ามากขึ้น Thank you. So next example is also about Pinduoduo, but it's more about how Pinduoduo as a company cooperate with China Agricultural University, like from academia, how they collaborate to advance the innovation in agriculture. So they host this competition, this smart agriculture competition. And then the duration of the competition is 120 days. And then they choose, like there are many participants. And then from all those participants, they choose 8 teams. 4 of them use traditional ways to grow strawberry, and 4 of them adopt technology like sensor, AI, IoT to grow strawberry. So after this 120 days, they will select the winner in November, and then they will select based on the innovation of the technology, and it should be transferable so that it can be used in other cases in the future as well. And on the other hand, they will evaluate about the yield of the strawberry, comparing to the input, like how much cost you put for irrigation or for fertilizer. So these are some of the scores. The one number one, ASCU team is seed partner. So they use SenseCap in this process of the competition. So this example is about how companies and academia collaborate to contribute to agricultural innovation.อันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับของบริษัทพินโตโดที่เขาจับมือกับสถาบันการศึกษาก็คือ China Agricultural University นะครับก็เป็นน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรของจีนนะครับแล้วร่วมมือกันจัดการแข่งขันขึ้นมาแล้วก็มีผู้คนเข้ามาสมัครอยู่หลายกลุ่มแล้วก็เขาก็จะคัดเลือกออกมาตอนนี้เหลืออยู่แค่8ทีมนะครับโดยที่4ทีมจะใช้traditional ก็คือการปลูกการเกษตรแบบเดิมกับอีก4ทีมที่ใช้เรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น AIไม่ว่าจะเป็น IoT ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเกษตรต่างๆพวกนี้เข้ามานะครับ ก็มีการแข่งขันไปแล้วปลูกสตรอเบอรี่ไปตอนนี้ยังไม่จบเนาะที่ทราบมาคือยังไม่จบแต่ว่าตอนนี้มันก็มีการเก็บคะแนนสะสมตอนนี้ทีมที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งก็คือ AICU นี่ก็เป็นพาร์ทเนอร์ของ Seed อยู่นะครับโดยที่ข้อมูลที่เกิดจากการแข่งขันครั้งนี้ก็จะเอาไป produce ในพื้นที่อื่นๆเป็นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณน้ำที่จะให้เรื่องของอากาศที่เหมาะสมเรื่องวิธีการปลูกที่ถูกต้องทีมที่ชนะหรือว่าได้ผลตอบได้ผลการปลูกที่ดีก็สามารถจะเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในพื้นที่อื่นๆต่อได้ครับ Thank you. So the next example is already the final example is about how individuals as an individual farmer can embrace technology to innovate and then to help them to manage the farm more efficiently or help them increase the yield of the farm or increase the user basis of their farming produce. So this person is called Mr. Deng and he's a millennial farmer. So he'sparents, like his grandparents have been growing tea in Sichuan province in China, and then they use the traditional way of growing the tea, but usually they need to sell it to a middleman, and then they have very low price. Actually, like they grow in the Thai mountain, so the high mountain tea have a very high value, so he wants to see how he can use technology to produce the tea that with lower input but have a higher yield, and on the other hand, he can show it to the customers to prove that the tea are grow in the high mountain, so they can trust his brand, and he can sell it to customers directly. So he used SenseCap in the tea plantation, so it gathers this all different kind of environmental data from air temperature, humidity to barometric pressure and others. So when you scan the QR code here, you can see the real time and historical data of the tea plantation, and then with that the farmer can manage the farm more efficiently. And also with the QR code on the package of the tea, you can make your customers believe, oh, this is
actually very good tea from very good environment because I have the data as the proof. So in this way, he can sell his tea to end users directly with higher price, and he don't need many people on the farm because with the data, he doesn't need to go around the tea plantation with many people to check it. He see data and he know this area needs irrigation or that area needs some other activities. So in this way, it helps increase customer trust and brand recognition with lower input but with higher yield in the price and is with the production. อันนี้เป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับของการใช้เทคโนโลยีในการเข้ามาช่วยเรื่องของการเกษตรอันนี้เรื่องของการสร้าง trust แล้วก็สร้าง brand recognition โดยที่เป็นไร่ชาที่อยู่บนภูเขาสูงซึ่งปกติไร่ชาที่ปลูกในบนภูเขาสูงเนี่ยมันจะเป็นชาที่มีคุณภาพดีแล้วก็ราคาค่อนข้างดีนะครับทีนี้เวลาเขาขายผ่านคนกลางก็จะถูกกดราคาด้วยเหมือนกันสิ่งที่เขาทำก็คือเขาใช้ SenseCap ในการเก็บข้อมูลแล้วก็มอนิเตอร์ไร่ชาของเขาซึ่งเป็นกินพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับข้อมูลที่ถูกเก็บมาเนี่ยก็จะมีส่วนในการที่ทำให้เขาตัดสินใจในการที่จะดูแลฟาร์มของเขาโดยที่ใช้คนเข้าไปตรวจสอบน้อยลงนะครับโดยใช้ข้อมูลแทนหลังจากนั้นเขาเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ขึ้นไปบนคลาวด์แล้วก็มี QR code ถ้าเกิดใครส่ง QR code เข้าไปตอนนี้ก็จะเห็นข้อมูลจริงของชาไล่ชาอันนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาดูเนี่ยก็จะเห็นข้อมูลจริงๆว่าชาที่เขาก็จะพิมพ์ QR code เนี่ยบนซองชาเขาด้วยที่เขาขายนะครับอยู่บนแพคเกจจิ้งเขาลูกค้าก็จะเห็นข้อมูลแล้วก็เชื่อว่าอ้อชาที่เขาซื้อมาเนี่ยมันปลูกอยู่บนไร่ที่อยู่ในที่สูงซึ่งไร่ที่ปลูกบนที่สูงแล้วก็ดูมีข้อมูลเรื่องของฝนเรื่องของความกดอากาศเรื่องของอุณหภูมิเขาก็จะรู้ว่าชาของเขาเนี่ยปลูกในพื้นที่ที่มีคุณภาพมีอากาศเย็นตลอดทั้งปีมีความชื้นแบบนี้คุณภาพชามันควรจะออกมาประมาณอย่างนี้อันนี้เป็นข้อมูลเพื่อจะสร้างให้เกิดความเชื่อถือให้กับลูกค้าที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าที่มันอาจจะพิสูจน์ได้ยากเพราะว่ามันเป็นสินค้าทางการเกษตรที่บอกว่าชาดีแต่ทีนี้ทำยังไงถึงจะเชื่อว่าชาดีอ้อผมมีข้อมูลการปลูกผมชาของผมอุณหภูมิเมื่อปีที่แล้วที่ก่อนที่ผมจะเก็บใบชามาเป็นแบบนี้นะมีความชื้นประมาณนี้ฝนตกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ Thank you very much สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเขาโอเคโอเค thank you so this all about the sharing of the like about seed about our products and about the agricultural innovation in China so like mentioned earlier we really believe the innovation in agriculture can help to contribute to the smart like sustainable development goals because with the innovation in agriculture we can increase the yield so we can lower the poverty and to eliminate hunger and increase people's health and when farmers have enough income they will be able to provide education for their parents for their children and their many others so we're really looking forward to collaborate with many more partners to further contribute to the innovation in agriculture and also further with the sustainable development of China and the world. So that's all. Thank you very much. If you have any questions, feel free to ask. การที่เราพัฒนาเรื่องการเกษตรนะครับก็สามารถที่จะช่วยให้เราพัฒนาเรื่องของ sustainable goal นะครับเป้าหมายของ UN อันหนึ่งเรื่องของ sustainable goal นะครับถ้าเกิดสินค้าพันธุ์การเกษตรเราสามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรได้มากพอมันก็จะลดเรื่องของความยากจนนะครับแล้วก็ลดปัญหาเรื่องความอดอยากนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องของคุณภาพชีวิตคุณภาพทางการศึกษาเพราะว่าฐานเงินเดือนไอ้ฐานรายได้ของเกษตรกรที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยด้านต่างๆอีกมากมายเพื่อจะช่วยพัฒนาให้โลกเราสามารถที่จะ sustainable แล้วก็เติบโตต่อไปได้นะครับก็ถึงตรงนี้มีใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเปิดแชทด้านล่างคุณอีฟมีอะไรจะเสริมไหมครับไม่ไปเปิดไมค์ได้ยินไหมได้ยินครับไม่ทราบว่ามีคำถามไหมคะทุกคนคะอ๋อมีในแชทค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่กิตนะคะถามว่า in the period of 3 to 5 years will I get the same information every year คะ Barrett there's some question Yeah, he's asked, do you see in the chat here?
Yes, in the period of 3 to 5 years, we will get the same information every year. So do you mean about like the information on the farm? เปิดไมค์ไหมให้เขาถามได้ตัว so คุณกริชคนไหนเอ่ย So if so, like for the data, because for SunScape, our products can use for like because it's for outdoor environment, so it can be used in outdoor for a few years. And if you need the data, for example, you need the data for maybe every 1 hour or maybe even every 10 minutes, it will be stored on the server. So you will be able to access the data for however long you store it there.ก็คือขึ้นอยู่กับว่าตัวเซิร์ฟเวอร์หรือว่าตัวคลาวด์ที่ไว้ใช้เก็บข้อมูลของเราก็จะเก็บข้อมูลเยอะแค่ไหนบ่อยแค่ไหนทีแค่ไหนข้อมูลอยู่บนคลาวด์บนเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เราสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะครับแต่ผมเข้าใจว่าคำถามน่าจะถามว่าเราสามารถย้อนกลับไปดูข้อมูลเดิมได้ไกลแค่ไหนเนาะso you want to know about like how long the data is storedI'm not sure, but I think yes. He wants to know how long the data is stored. Okay. So actually, like for seed, because our cloud platform is only for us to show like the raw data. So I need to double check with our team about like the data for on our platform, how long it will be there. But on the other hand, as shown earlier, we like users can actually use the data to their cloud directly. So if they send it to their own cloud, it will be.Depending on the customers, like for how long they store their data on their server. ก็เขาก็บอกว่าตัว SenseCap Cloud ของเขาเนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลดิบซึ่งปกติแล้วลูกค้าที่ใช้บริการการเก็บข้อมูลพวกนี้เขามักจะมี Cloud เป็นของตัวเองเพื่อจะเอาข้อมูลไป process ไปการวิเคราะห์นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่ลูกค้าเอาไปวิเคราะห์ต่อเนี่ยเขาจะเก็บได้นานแค่ไหนแต่ในส่วนของ SenseCap หรือว่าของ Seed เองเนี่ยเขาต้องเช็คกับ developer ว่าเราเก็บข้อมูลย้อนหลังให้เยอะแค่ไหนแต่ข้อมูลที่เขาเก็บอ่ะส่วนใหญ่จะเป็น raw data แต่ว่า raw data เนี่ยมันจะต้องเอาไปถูกประมวลผลหรือไปต้องไปวิเคราะห์ต่อซึ่งลูกค้าก็จะไปทำต่อเองบนเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองจะมากกว่าคำตอบประมาณนี้ครับ Thank you for asking. Any other questions?ก็มีคำถามอื่นไหมครับน้องๆมีคำถามไหมคะ For the IoT part, this is my question. For the IoT parts, all the sensors, all the equipment that you build, do you see any more information that need to be collect?Like right now, we collect the air pollution, temperature, pressure, water level, I think, and then barometer and wind speed, stuff like that. Is that you? Do you see any more information that need to be collected?Yes. So currently, our focus is more on like the environmental data, and then we do got approached by many partners who are looking for others like a pH.And then electrical conductivity, EC, and about ammonia. Ammonia is more in the chicken farm or pig farm. And then there are some others more in, I think it's like for the leaf wetness or to measure the dimension of the tree, like the branch.Like how large is the branch by the time? So those are, to be honest, currently Seed is talking to some vendors about sensors for pH, for EC or ammonia, but for like a wetness, like leaf wetness, or for the dimension of the or diameter of the branch, we don't have it yet.เขาบอกว่าเมื่อกี้ผมถามเขาว่ามันนอกจากข้อมูลเรื่องอากาศแล้วเนี่ยเขาคิดว่ามันยังจำเป็นไหมที่ต้องทำเซ็นเซอร์แบบอื่นเพิ่มเติมนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาได้รับการ approach จากพาร์ทเนอร์อื่นๆที่อยากจะได้ข้อมูลอย่างเช่นเรื่องของค่า pH ค่าความเป็นกรดเป็นด่างในการที่จะวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินเรื่องของ electrical
conductivity ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องของการนำกระแสไฟฟ้ามันเกี่ยวข้องกับการเกษตรไงเดี๋ยวจะถามเขาเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของ branch เรื่องของใบเรื่องของขนาดของใบหรือความชื้นของใบแล้วก็เรื่องขนาดของกิ่งหรือว่าของกิ่งก้านของพืชผลอันนี้เขายังเขาบางอันเขาก็ยังไม่มีวิธีที่จะทำนะแต่ว่าก็ได้รับการ approach มาว่ามีพาร์ทเนอร์ที่อยากจะได้เรื่องของการวัดขนาดของก้านขนาดลักษณะความชื้นของใบแล้วก็ต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติม Let me ask you what why do they need to measure electrical conductivity Because electrical conductivity can show the salt like salinity like how many salt does the soil haveSo it's a way for them to measure the soil's like nutrition in the soil as well. Oh. So it would, yeah. เขาบอกว่าการวัดการนำกระแสไฟฟ้าของดินเนี่ยมันสามารถที่จะวัดคุณภาพของดินได้วัดเขาเรียกอะไรนะวัด nutrition วัดคุณภาพของอาหารที่อยู่ในดินได้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าสนใจเพราะว่าการที่เราจะปลูกพืชบางอย่างนี่บางทีมันมีเราถ้าเกิดเราจะใส่ปุ๋ยลงไปในดินเราก็ควรจะต้องรู้ว่าตอนนี้มันมีธาตุอะไรอยู่เยอะแล้วในดินเราก็ไม่ต้องไปใส่เพิ่มเราก็ใส่ธาตุที่ดินมันขาด So speaking of like different sensors or like what kind of parameters are needed to seed is more focusing on designing hardware so we are really open to talking to different partners including like system integrators or agricultural expertsOr like professors from universities or researchers. So we are open for discussing in different kind of cooperation. Sometimes some experts, like some professors or researchers, they might have been doing research in this field and then they have this kind of theory that will be able to provide a kind of like method to measure some kind of parameters in agriculture that is important for agricultural activities. And C is willing to talk with them and see how we might be able to cooperate and turn this kind of theory into products for the future. Seed เองเป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์นะครับทีนี้เขาเองก็คุยกับพาร์ทเนอร์หลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือว่าผู้เชี่ยวชาญในสถาบันการศึกษาว่าเขามีทฤษฎีมีทฤษฎีในการที่จะหาข้อมูลอะไรบางอย่างเพื่อจะพัฒนาเรื่องการเกษตรนะครับซึ่งเขาก็ยินดีที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ในการที่จะช่วยสร้างหรือก็ผลิตตัวเซ็นเซอร์หรือตัวเครื่องมือในการวัดพารามิเตอร์บางอย่างที่จะปรับปรุงคุณภาพทางการเกษตรนะครับคร่าวๆประมาณนี้ครับ There's some more questions here okay. from พี่อ้วนค่ะ he's asking that besides of you done the project in China have you done other country Yes. So for actually C has been like on the one hand for the open source hardware modules, C has been collaborating with like partners almost in every country in the world. And then for SenseCap, for the products specifically for agricultural and environmental sensing, we are talking with partners from South Africa, from Japan, Malaysia, US, and like many other countries. So we are talking with many of them. Some of them has been purchasing our products and deployed in the field and then get the feedback and talk to other partners in expanding the business. And some others, we are talking with them now and then they would like to become our distributor. So yes, we have the products has been deployed in other places other than China. And then we are also in a very active mode to look to other partners as well. I hope this answers your question. สินค้านี่ก็ไม่ได้ใช้แค่ในเมืองจีนนะครับก็มีพาร์ทเนอร์หลายๆเจ้าที่เอาอุปกรณ์ของซีสเขาไปใช้แล้วก็เป็นบางคนก็เริ่มจากการเอาไปใช้ก่อนตอนหลังก็มาเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยThank you. So the other question, this program provides information to advise who and how to do things to improve soil quality. So for this question, thank you. And the
for our products because we only provide the hardware, and then the software is only to gather the raw data, and then they will be able to further develop on that. So usually for our customers, they are system integrators. They are more focusing on developing the software and the cloud and to integrate the data to the current system that they have, maybe to put it into the format of a web portal, like a dashboard or an application that they can use on their phone to control. But even the system integrator, they might not know enough about agriculture. So usually the typical way of collaboration is the system integrator buy the hardware from Seed, and then they integrate it into the application for their customer. But before that, they need to talk to some agricultural experts. For example, this expert will tell them, like, for this, maybe for strawberry, if this soil humidity level is lower than this, like this number, X number, and then they should turn on the irrigation system to irrigate. Or maybe if the temperature is higher than this level, you need to turn on the ventilation and to ensure that it's cooler to make sure it's good for the growing of the strawberry. Or maybe they will tell you, like, for strawberry, it will need how many hours of which light, and then they will give the information to the system integrator, and the system integrator will set the threshold in the system so that the farmers can manage the farm based on the system that they built for them. Hope this answers your question. เขาบอกว่าการทำงานของ Seed เนี่ยเป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ที่ส่วนใหญ่ลูกค้าของเขาก็จะเป็น system integrator ก็คือคนที่ไปเอาคือคนที่แบบเอาเครื่องมือทางนู้นอันนี้มาใส่ประกอบแล้วก็ออกมาเป็นแดชบอร์ดหรือว่าออกมาเป็นบริการบนมือถือซึ่งก่อนที่เขาจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยเขาก็ต้องคุยกับคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเกษตรเพื่อจะดึงข้อมูลมาว่าเอ๊ะเขาจะต้องวัดอะไรบ้างที่สำคัญยกตัวอย่างสตรอเบอรี่อาจจะต้องวัดว่าความชื้นในดินประมาณเท่านี้นะครับเป็นตัวเลขที่เราจะต้องเริ่มลดน้ำเพื่อลดน้ำให้กับสตรอเบอรี่หรือถ้าอุณหภูมิประมาณเท่านี้มีความชื้นสัมผัสแบบนี้มากไปน้อยไปต้องเปิดเครื่องระบายอากาศเพื่อลดอุณหภูมิลงนะครับหรือว่าลดความชื้นลงหรือถ้าเกิดมันมีแสงแดดช่วงรังสีช่วงไหนที่มันเหมาะสมกับสตรอเบอรี่ในตอนไหนก็เป็นเครื่องมือวัดอันหนึ่งที่เขาอาจจะต้องมาเป็นคนเขียนโปรแกรมหรือเขียนซอฟต์แวร์เพื่อทำออโตเมชันให้กับการเกษตรเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้าเกษตรที่เขาดูแลอยู่ Thank you. Do you have other questions? มีใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมครับทุกท่านน่าจะไม่มี Okay, I think that would be all. Okay, great. Thank you so much, Kun Dao. You are the best translator I see.How do you know? You don't know what I translate. I can understand like maybe 60% of it, and sometimes really? I didn't talk into details. Thai? Don't forget that. Nidnai ka. Nidnai. Oh, wait. Oh. ขอบคุณคุณ Violet มากนะครับที่มาให้ข้อมูลความรู้เป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่า IoT เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยเรื่องการเกษตรได้ยังไงแล้วก็ในตลาดของการเกษตรในระดับประเทศของอย่างของจีนเนี่ยอะไรเขาสนใจอะไรที่เขาโฟกัสอยู่ก็เป็นการเพิ่มมุมมองของเรานะครับถึงแม้เราจะทำเรื่องของสถาบันการศึกษาแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาก็คือทำให้คนเกิดอาชีพนะครับมีสัมอาชีพขึ้นมาเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการตอกย้ำแนวคิดของเราที่ว่าการเรียนของเราเนี่ยมันไม่ได้เรียนเพียงเรื่องเดียวมันอาจจะต้องมีความรู้อย่างอื่นเพิ่มขึ้นเพื่อจะเป็นพลเมืองโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาวิทยาการคำนวณที่โลกนี้เปลี่ยนไปแล้วต่อให้คุณทำการเกษตรคุณก็ต้องรู้เรื่องเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ Next อยากจะเปิดโอกาสให้พนักงานในอักษรของเราได้เห็นข้อมูลที่แตกต่างหลากหลายมากขึ้นเพิ่มมุมมองของเรานะครับก็ขอบคุณคุณ Violet มากที่ให้มาให้ข้อมูลในวันนี้ Thank you very much Violet for providing our view on IoT and agriculture in China Thank you so much it's an honor ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ Thank you ขอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะ
ก่อนจบตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีลิงก์นะคะที่น้องตวงแปะลงไปให้นะคะเป็นการแบบปรับเมินนะคะรบกวนทุกท่านช่วยตอบแบบสอบถามกลับมาด้วยนะคะแล้วก็ในครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของเรานะคะในครั้งถัดไปเนี่ยเราพยายามจะในภายใต้หัวข้อของเทคโนโลยีเราพยายามจะหาพาร์ทเนอร์จากเมืองนอกเพื่อมาแชร์ข้อมูลอย่างเงี้ยที่ดีๆให้กับพวกเราทุกท่านได้ฟังนะคะอาจจะเป็นควอเตอร์ละ1หัวข้อก็ฝากยังไงก็ต้องฝากติดตามด้วยนะคะ Thank you so much Violet Thank you. Have a good day. You too. Have a good day. Bye-bye. อย่าลืมทำ questionnaire นะครับค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย